บุคลากรทางการแพทย์ที่ประกอบไปด้วยแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรจำนวน250คนเข้าร่วมการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์รุ่นที่2ที่กรมการแพทย์จัดขึ้นที่โรงแรมอามาลีดอนเมืองแอร์พอร์ตนายแพทย์สมศักดิ์อรรถศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดการอบรมว่าเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้สั่งใช้หรือจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาอาทิสาระสำคัญในการออกฤทธิ์รูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชากฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพึงระวังในการใช้กัญชาโดยให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดมากยิ่งขึ้นการอบรมครั้งนี้จะมีขึ้น2วันค่ะและหลังจากการอบรมจะมีการจัดทำแบบทดสอบผู้ที่ผ่านการทดสอบเกินร้อยละ60จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินพร้อมทั้งจะได้รับใบประกาศรับรองคุณสมบัติที่สามารถสั่งใช้หรือว่าจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยได้เป็นเวลา2ปีแต่จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับอย.ด้วยทั้งนี้อธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้กำชับนะคะสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมและรับการประเมินว่าการสั่งใช้เรื่องของการจ่ายกัญชาทางการแพทย์ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะ